สุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ชมท่านครับวันนี้เสร็จทางการเดินทางครับตาชัยสายเดินทางไปที่เขาหอมพลิเรื่องซื้อฝีมือท่อผ้าไหมศิลปชีพน้ำพระไทยถูกกระด้าร่องไข่แก้มตาซึ่งเป็นคำขวัญของอำเภอพยัคฆ์ภูมิสัยจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องเป็นเส้นทางที่สวยงามครับพี่น้องและเดินทางมาถึงบริเวณด้านหน้าไปที่ร้อยครับคือวัดบ้านหนองแค้นครับพี่น้องอำเภอพยัคฆ์ภูมิสัยมาชมความงดงามของพระปรางค์ไล่ล้อมด้วยองค์พญานาคราชสีดำนะพี่น้องตระกูลกันหาโคตมะพี่น้องมีนะครับมีทวัฒหาเสียนนะครับพี่น้องไล่ล้อมฐานพระประธานนะครับซึ่งเป็นพระปรางค์นะพี่น้องงดงามเหลือเกินครับเดี๋ยวจะใช้จะพาเดินชมนะครับโดยรอบนะครับพี่น้องเบื้องความงามขององค์พญานาคราชสีดำครับตระกูลกันหาโคตมะพี่น้องงดงามเหลือเกินครับรอบบริเวณใต้ฐานนะครับพระปรางและเป็นงานสถาปัตยกรรมปฏิมากรรมงดงามเหลือเกินครับบรรยากาศภายในวัดก็ร่มรื่นเลยครับพี่น้องและที่สำคัญครับเดินทางมาบุรีครับตาชัยสายจะได้กราบร้อยพระพุทธบาทครับจากงดงามขนาดไหนชมกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องและนี่คือใต้ฐานพระปรางครับพี่น้องความงดงามนะครับของพุทธศาสนาและยะสายในการไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับตลอดในทำบุญนะครับกับขารามกับไฟกับทางวัดนะครับนะครับยะสายทำบุญกับทางวัดครับเป็นขารามคาเฟ่เพื่อเป็นสิริมงคลในการเดินทางมาถึงวัดหนองแค้นครับอำเภอพยัคฆ์ภูมิสัยจังหวัดมหาสารคามและนี่คือครับร้อยพุทธบาทนะครับลงหลักปิดทองในอย่างสวยงามครับพี่น้องเส้นทางการเดินทางครับมาอำเภอพยัคฆ์ภูมิสัยเดินทางมาสะดวกสบายครับพี่น้องและได้กราบไหว้ขอพรนะครับองค์พระพุทธรูปที่งดงามนะครับและเก่าแก่นะครับเป็นอีกหนึ่งข้อมูลงามครับที่ตาชัยสายนำมาฝากตอนพี่ตาน้องครับเส้นทางการเดินทางมากราบไหว้นะครับองค์พระพุทธรูปตลอดร้อยพระพุทธบาทนะครับบ้านหนองแค้นอำเภอพยัคฆ์ภูมิสัยบ่ไกลครับพี่น้องและกับมาชมความงามนะครับของงานสถาปัตยกรรมปฏิมากรรมองค์พญานาคราชนะครับตระกูลกันหาโคตมะนะพี่น้องคือจะเห็นที่ตอนนี้แหละครับงดงามเหลือเกินครับเป็นตระกูลนะครับพญานาคสีดำนะครับกันหาโคตมะมีทวัฒหาเสียนได้พี่น้องและได้ชมนะครับพระพุทธเกียรติดีนะครับอยู่บริเวณนะครับลานวัดงดงามครับพี่น้องคือจะเห็นเนี่ยครับมีโอกาสครับเดินทางมาเส้นนี้ครับเส้นทางจากจังหวัดมหาสารคามหรืออำเภอวัดปีปทุมครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ครับวัดบ้านหนองแค้นครับอยู่ฝั่งซ้ายมือครับ
เป็นทางหลวงแผ่นดินนะครับต้องมาซีเรียสนะพี่น้องการเดินทางสะดวกสบายมากครับและวัดบ้านหนองแคนครับติดริมถนนเลยนะครับเส้นสายหลักนะครับที่จะมุ่งหน้าไปจังหวัดบุรีรัมย์ครับมากราบไหว้ขอพรครับองค์พญานาคราชตลอดองค์พระพุทธรูปครับพระปรางตลอดร้อยพระพุทธบาทครับยังได้สุขสบายครับในการเดินทางครับเป็นพระวิหารหลวงพ่อโตโคตมะนะพี่น้องนี่แหละครับหลวงพ่อโตโคตมะพี่น้องมีโอกาสกับเขามากราบไหว้ขอพรครับภายในวัดนะครับแล้วก็ใต้ฐานองค์พระพุทธรูปร่มรื่นพี่น้องเย็นสบายครับมาถึงช่วงความงามครับของร้อยพระพุทธบาทและกราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลครับและขอขอบคุณท่านครับที่เข้ามาเยี่ยมชมตะชยสายนะครับเลื่อยมาเป็นกำลังแรงใจแรงเชียร์ให้เส้นทางการเดินทางนะครับในนำแรงท่องเที่ยวตลอดประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมต้นทางการที่ตะชยสายครับนำเสนอสู่สายตาพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้ทุกคนขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับที่ให้ตะชยสายเลื่อยมาครับเป็นร้อยพระพุทธบาทที่สวยงามพี่น้องสีทองเหลืองอร่ามครับใต้ฐานองค์พระพุทธรูปนะครับอยู่ใต้พระวิหารนะพี่น้องเห็นแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจครับได้มาเยี่ยมมายามนะครับการไหว้ขอพรนะครับเบิกกับพี่น้องเอ้ยความงามเป็นงานสถาปัตยกรรมประติมากรรมที่โดดเด่นมากครับของชาวบ้านหนองแค้นนะครับอำเภอพญากระผู้วิสัยจังหวัดมหาสารคามใต้ฐานร้อยพระพุทธบาทครับจะเป็นลักษณะรูปดอกบัวนะครับสีทองนะครับได้รอบนะครับผมร้อยพระพุทธบาทมีโอกาสครับอย่าลืมเข้าไปกราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้ครับชีวิตครอบครัวอาทีการงานเด้อพี่น้องเอ้ยก่อนจบคลิปนี้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมแต่ชัยสายเรื่อยมาเด้อครับเป็นกำลังแรงใจแรงเชียร์ให้กันมาตลอดครับสำหรับบุรีจบเดี๋ยวข้อมันงามครับบริเวณนะครับวัดบ้านหนองแค้นอำเภอพญากระผู้วิสัยจังหวัดมหาสารคามไปเพียงเท่านี้สลับบุรีสวัสดีครับ